ีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับวันนี้รายการ Nice See You ครับก็ได้อยู่กับหนุ่มรูปหล่อนะครับที่โรงเรียนนสุนีนะครับเขาคือใครนะครับเรามารู้จักกันครับแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับผมนายสรรเสริญประยงหอมครับสรรเสริญประยงหอมครับครับอยู่มัธยมศึกษาปีที่6ครับ9ครับครับ9ครับครับตอนนี้สายอะไรสายสายสายคอมสายคอมละสายคอมละครับมีคอมแล้วก็มีพละอ๋อครึ่งนึงแล้วอยู่คอมหรือพละอยู่คอมครับแสดงว่าใจเลือกมาชอบใช่ไหมหรือว่าโดยบังคับหรือว่าไปสอบสายพละไม่ได้มันหล่นมาพละหรือไปหล่นในคอมหรือสอบวิทย์ไม่ได้หล่นมาคอมหรือยังไงหรือไม่มีที่เรียนต้องเอาครับผมบอกเลยครับผมเป็นคนไม่ฉลาดฉลาดน้อยฉลาดครับฉลาดน้อยเพราะนั้นก็อาจจะมาอยู่ตรงสายคอมก็ถือว่าแต่ว่าพอหลังจากเรียนมาพวกเนี่ยตั้งแต่ม.4ครับรู้สึกชอบคอมมั้ยครับใหม่ครับหยุดหรือว่าเรียนแบบเรียนพอไปได้แต่ไม่ถึงกับเก่งครับเรียนพอไปได้ครับแต่ก็มาทางร้องเพลงนี่มาชอบดนตรีดนตรีอ๋อชอบดนตรีเป็นนักร้องเล่นดนตรีเป็นมั้ยก็พอได้ครับประเภทไหนครับได้มั้ยก็กีตาร์เล่นกีตาร์ครับพวกซองพวกซองกีตาร์เคยมากีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งแต่นี่แต่ทำไมจริงคือเป็นนักร้องครับสายสตริงลูกทุ่งหรือสไตล์ไหนลูกทุ่งครับสายลูกทุ่งครับเคยมีผลงานที่ไหนบ้างไหมร้องไปทั่วครับร้องไปทั่วครับเช่นเช่นใดก็แต่ก่อนนี่ก็ร้องงานบวชร้องงานบวชทำงานบวชทั่วไปครับไปรับจ้างมาครับครับเขาช่วยงานเขาจ้างไหมเดี๋ยวไปช่วยแต่ว่าไปรับจ้างแสดงว่าร้องได้หลายเพลงเขาก็ซ้อมใช่ไหมร้องไปเรื่อยอันนี้ไหมเดิมไปรับจ้างแต่ก่อนครับก่อนยังดูเนื้อไหมแต่ก่อนดูก่อนก็จำครับจำมาทีเป็น7-8เพลงจะเอาเพลงใช่ไหมครับรับจ้างตรงไหนได้ใช่ไหมครับอันนี้ช่วงนี้มีงานรับจ้างที่ไหนไม่มีเลยครับจะเรียนอย่างเดียวครับแล้วก็ซ้อมบ้างมีผลงานมาออกงานยังไงหลายงานอยู่ครับน้องฟังเลยจำไม่ได้เลยมันหลายงานเจนเป็นงานแข่งขันที่ไหนแข่งขันศิลปะกรรมที่จังหวัดที่โรงเรียนสุรานารีระดับจังหวัดเนาะระดับเขตครับระดับเขตออกเขตพื้นที่เราร้องเพลงไหมร้องเพลงจดหมายจากแมวหน้าจดหมายจากแมวหน้าแล้วมีนักเรียนแข่งเรื่องอะไรป.ปลายเราหลายอยู่ครับ10โรงประมาณนั้น7-8ประมาณ7-8โรงเรียนเราได้ที่เท่าไหร่ได้ที่3ครับฮะได้ที่3ได้ที่3ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วได้ที่2ปีแล้วที่2ปีที่3ครับมันพลาดตรงไหนพอบอกได้มั้ยหรือว่าเค้ามีคู่แข่งซึ่งคือก็ดูหลายอย่างประกอบกันครับต่อไปดูหลายอย่างเราคิดภาพมาเพลงแล้วคืออยู่กับเรื่องเพลงใช่ไหมใช่ครับเรื่องเพลงเวลาการใส่อารมณ์ครับใช่ไหมแต่เขาจะเน้นเรื่องอย่างเป็นหลักครับเรื่องสารก็แต่งเพลงก็ได้ตอนนี้เพลงอะไรที่เคยปุ๊บร้องได้ทันทีเลยที่ยังอยู่ซ้อมมาตลอดก็มีของคุณแฟนเพลงของคุณแฟนเพลงมาแจกแน่หน้าของคุณจะเป็นของใครของยอดรักครับมาแจกหน้าของแฟนเพลงของยอดรักครับแล้วก็ต้องเลือกหารักของยอดรักครับสไตล์ลูกทุ่งกันนะมีสติงเคยร้องสติงก็ตอนหัดร้องเพลงแรกๆก็ร้องสติงก็เพลงจะบอกครับนานมาแล้วเพลงสตริงก็ไปรุ่นครับไปครับตอนนี้มีแฟนยังอันนี้ยังไม่มีครับโสดครับโสดเป็นกับสิบสายหน้านะครับการเรียนเราแบ่งเวลาจากการเรียนนะครับพี่เด็กครับต้องทำเพลงมาอยู่ชุดจะเป
่งเวลาได้ถูกต้องหรือว่ามันต้องควรการเรียนแต่ว่าหรือมีส่วนบ้างการเรียนนี่มันเน้นกิจกรรมเพราะเราไปไม่ค่อยได้ไม่ได้แต่ว่าติดอะไรไหมติดไม่พาไม่ไม่ไม่ติดครับแต่ก็ใส่ใจครับอาจจะตลาดไม่มากแต่เราเรียนแต่ว่าเราให้ผ่านครับเขาให้ผ่านงานอดิเรกนอกจากร้องรำทำเพลงเรามีอะไรบ้างงานอดิเรกครับชอบไหมชอบนะต่อไปบ้านมีไร่มันไร่ข้าวโพดมีทำการทำนาการเพลงร้องให้ฟังสักครึ่งเพลงเลยร้องเพลงได้แล้วแต่ชอบเอาเสียงสดๆเสียงสดๆเอาเพลงอะไรร้องสบายสบายผิดถูกช่างวัดไม่ซีเรียสนะครับ ขอการขอคุณที่ได้รับไออุ่นการุ่นจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงกำลังใจโอเคครับลืมปลดมือครับลืมปลดมีเราอนาคตวาดฝันไหมครับจะเอาความสามารถดังร้องเพลงไปใช้ประกอบอาชีพไหมหรือเป็นส่วนหนึ่งงานเลยน่าจะมีบ้างน่าจะมีบ้างน่าจะมีบ้างแล้ววาดฝันอนาคตทีมแล้วก็ยังมันอยากจะเป็นทหารอาสานายร้อยสาวฟานทำธุรกิจหรือไปเรียนต่อใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยธุรกิจอันนี้ก็ผมก็บอกไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตครับถูกต้องโอ้พูดได้ในใจนะครับแต่ว่าเจอแต่มีความอยากก็เลยอยากทำอะไรมีความอยากครับอยากก็อยากทำงานมีเงินเมียสักสองคนคนเดียวก็พอแล้วสองคนจะตายครับแฟนชอบสาวหรือชอบสาวชอบสาวเป็นชายทั้งแท่งนึกว่าชอบสาวไอ้ชอบหนุ่มชอบหนุ่มจะหาให้ครับแถวนี้เยอะครับอย่าเลยครับโอเคครับก็วันนี้เรารู้จักกับหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อนะครับชื่ออะไรนะชื่อเก่งชื่อจริงๆก็ได้สันเสริญประยงค์ชื่อเล่นชื่อเก่งนะครับบ้านอยู่ไหนเอ่ยบ้านโซนสนิทสิทธิ์ไซน่าครับบ้านอยู่ไหนเอ่ยบ้านอยู่บ้านนนท์หมายครับบ้านดอนหมายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพูดทำไมถึงอยากมาเรียนโนนสูงไม่เรียนตะโนนไปเรียนแถวบ้านว่าผมเอาตรงๆนะครับที่อยากจะมาเรียนมันไกลโรงเรียนมันใหญ่ครับแล้วก็เพื่อนเยอะครับอ๋อมีเพื่อนเพื่อนเป็นหลักครับเพื่อนเป็นหลักทำมาที่ราชพัฒน์ที่ครับไม่ได้เรียนเน้นกิจกรรมครับผมบอกตรงๆเลยโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะรีสไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจะจับคนร้อยคนพันคนจะเหมือนกันไม่ใช่นะครับครับมันก็ถึงจะจับมาแต่ถึงเวลาไปใช้ชีวิตมันก็ของใครของมันคนเราจะให้กินข้าวยี่ห้อเดียวกันตลอดทุกมื้อก็ไม่ใช่งั้นก็วันนี้เรารู้จักกับเก่งพิชยาเอ้ยขอโทษทีทิศเก่งครับทิศเก่งทิศเก่งครับเก่งสมพลที่อะไรสันเสริญสันเสริญประยงหอมนะครับคราวนี้ก็มาเล่าความสามารถความรู้ประสบการณ์แล้วความชอบความอยากชอบถามเรื่อยๆชอบกินอาหารอะไรชอบกินอาหารเลยครับชอบกินต้มไก่ครับต้มไก่ไก่บ้านไก่ป่าไก่ขโมยครับไก่บ้านหรือไก่กินได้หมดครับกินได้หมดชอบกินต้มไก่ไม่ใส่กะทิใส่ก็ดีครับใส่ก็ดีครับขอให้เป็นต้มไก่สาวในอุดมคติเป็นคนประเภทไหนผ
ผมยาวผมสั้นขาวดำคือลือหรือว่าเตี้ยสูงยาวเขาดียังไงก็ได้ครับขอให้ขอเป็นคนดีก็พอเป็นคนดีเพราะเป็นผู้หญิงเนาะครับเขาแค่เข้าใจกันเข้าใจกันครับผมมีคนดีด้วยนะครับก็นะวันนี้ก็รู้จักกับเก่งครับสรรเสริญประยงหอมครับกับโรงเรียนสุนีม.6 ครับ9ครับมีอะไรก็ทักทายครับมาแอดไลน์ได้นะครับลายไม่เล่นครับเล่นแต่เฟซเล่นแต่เฟซอะไรแกทิดเก่งครับทิดเก่งครับวันนี้รายการที่4ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ